ยาบ้าเลยล่ะหรือผู้ขายถ้าผู้เสพเป็นลูกเป็นหลานเท่านี่ผมมีผมที่บอกขนาดปั๊บที่บอกผิดบอกผิดคือเขาเอาหูปั๊บเขาไปต้องตรวจสอบตรวจสอบเราถามถ้าเป็นผัวถ้าไปออกยาวจะไปแต่ว่าถ้าผู้ขายถ้าเตือนแล้วบ่เศร้าบ่ฟังการที่ให้กฎหมายเพิ่นมาจัดการเองผู้ขายถ้าบ่มีผู้ขายลูกหลานเฮาบ่ได้ซื้อมาเสพถ้าลูกหลานเฮาซื้อมาเสพพ่อเขาติดแล้วนี่บัดพ่อเลี้ยงไอ้ที่มีลูกหลานติดยาทั้งตกนรกทั้งเป็นทั้งตกนรกทั้งเป็นสิบ่หวานแต่ก่อนๆผมเคยบอกว่าถ้าลูกหลานติดยาเสพติดที่แรกๆเสพบ่หลายมีเงินพ่อซื้อก็เสพไปเสพมาเสพติดขอติดขอก็เสพหลายหาเงินบ่ได้ก็สิเป็นคนละก็ตกคือขโมยเพราะฉะนั้นได้มั้ยครับได้มั้ยครับที่บอกเกี่ยวกับยาเสพติดก็ได้เกี่ยวกับเด็กงีบเก่าเด็กน้อยมั่วสุมกินเหล้ามั่วสุมครับหรือขับรถเสียงดังเสียงหยังเสียงชื่อหรือเสียงชื่อเห็นเขาก็ได้แต่ว่าชื่อของเฮาหรือว่าต้องไปเสียงดอกผิดเป็นความลับเด้อเขาก็ที่ว่าเออหลายคนเขียนมามันตรงกันเว้ยเขาก็ยิ่งมาซ้อมเบิ้งว่าแม่อีหลีบ่พ่อแม่เราเขียนบอกไปแล้วมันจับเลยมาหาเลยพ่อแม่ที่นี่หลักฐานเนี่ยคือว่าจะไปการแจ้งกันกับว่าโอ้ยผู้ตั้งตรงนี้เว้ยมันก็ได้เสียแล้วแต่ผู้หาว่ามันเสียเขียนลงไปอันนี้ก็ได้เลยฝากคำติดตามมาหาเขาเนาะเอาถามก็เป็นจริงเอาตามมาก็จริงตามรักแล้วท่านกำนันท่านที่มาว่าเรื่องนี้เองท่านบอกเรื่องยาเสพติดแต่พอคลายปกป้องเป็นที่ดูแลนี่นะแต่ว่าท้องถิ่นก็มีส่วนท้องถิ่นก็มีส่วนร่วมกันแน่มันนี่อยากให้ลูกหลานของเขาติดปลอดยาเสพติดก็ให้ยาเสพติดลงมาทุกท่านของเราเนาะส่วนทางอนามัยนั่นแต่ก่อนหลายบ้านผู้นำหมู่บ้านมาบอกเลยถ้าผมขอไปหาในเพื่อเนี่ยลูกบ้านผมคือเสพหลายแต่มีคนออกมาขายให้เขาเก็บงานหนักงานหนักเพราะเรื่องงานเนี่ยไปเอาซื้อยาบ้านมาเสพ มาเสพเอาเสพไปเสพมามันติดไปนะติดกับเดือดร้อนเดี๋ยววันนี้เงินทองครับเป็นผู้นำบอกว่าเห็นอย่างไรเงินประโยชน์ผมกันถ้าโผล่ไปหาในเพื่อให้ในเพื่อมาประชาคมให้เนี่ยปนนั่นครับปนนั่นแต่ว่าของเฮาคือผู้ถึงปนนั่นดอกผมเฮานี่ก็คือบ่เป็นอนาคตครับเอาละเนาะก็ที่เข้าใจก็ที่หมู่แล้วว่าการออกมาประชุมประชาคมเป็นกายนี่คือบ่มาปีนี้คือมาสำรวจจำนวนที่ดินที่สิที่สำรวจไปเฮ็ดหยังก็บ่ให้ฟังเหมือนกันล่ะทีนี้ถ้าใครมีปัญหาหยังเนี่ยปัญหาที่ถามเนาะให้เอาไว้ก่อนผมกระดูกเพราะว่าหลังจากนี้ไปจะที่มีเจ้าหน้าที่มาถามว่าบ้านเฮานี่มีความต้องการที่เฮ็ดโครงการหยังแน่เพิ่นสิมาถามหลายๆท่านอาจจะอยู่ในใจแล้วล่ะว่าสิเสนอโครงการนี้โครงการนั้นเนาะอันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องมีส่วนร่วมหลังจากถามกันหมดแล้วได้จํานวนโครงการที่นั่นแล้วเจ้าหน้าที่ผมก็ได้ถามว่าโครงการที่บอกมาเขียนไว้บนกระดานป้ายเนี่ยที่อ่านให้ฟังแล้วเราก็ที่ถามเด้อว่าใครต้องการจะเฮ็ดเนี่ยครับ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 ท่านประธานเคยเอาพูดไว้ไหมบ้างครับครับโอเคครับโอเคบ้านเดี๋ยวก็พูดพออยู่เรื่อยเนาะก็เป็นอย่างครับนี่แหละไอ้ร่องผมคิดกันครับเวลาเราพูดมาในเรียนครับอันนี้คือพอพิมพ์ของจ่าที่กันนี่ก็ได้คนหนึ่งสอนคนหนึ่งรับผมครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ผมก็จะอ่านโครงการที่เสนอกันมากกระดานไปให้ฟังว่ามีโครงการไหนที่ชาวบ้านของเฮาเสนอกันมาเข้ากับมาค่อยนกมือมาเนี่ยโครงการนั้นสำคัญไว้เอาปี62นี่เอาโครงการนี่แหละยกมือมายกนักผู้โครงการเดียวกับที่มาจัดลำดับที่ลำดับใดที่ได้ผิดแล้ว
ลำดับไหนเนี่ยผีที่สองที่สามผีสี่ต่อไปครับฟังลาพ่อแม่พี่น้องถ้าวันนั้นหน่อยคงจะขอใจเนาะเพราะว่าออกมาสิบขัวเทียแล้วตั้งแต่ผมเป็นนายกมา12ปีออกมา11เทียมาประชุมประชาคมครับก็ไปที่ไหนมีปัญหาต่างๆก็ตามหลังจากเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วผมก็จะสรุปอีกทีนึงยังไปถามเรื่อยวันอายการทั้งนายกไม่ถามนายกเก่าอีกวะหรือนายกเป็นมาสามที่สมัยเนี่ยเพื่อนละไปซะเพื่อนานผมไปที่ไอ้งูนะไปที่ไอ้ไปซะเนาะไปเลี้ยงหลานเนาะโอ้ยเอาอีกเด้อนผมมีเราไปพิจารณาเพิ่งว่าเออระเบียบก็ให้บอกกฎหมายก็ให้บอกคนตำหนี่อายุตำหนี่เป็นมาตำหนี่แล้วเนาะกับตำหนี่ตรงนี้ผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไว้นะที่นี่ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งสองคนรักกันค่ะและเด็กๆเป็นการเหตุแผนเป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆในการมันจุได้แผนจริงๆพี่น้องบ้านเขาต้องสุขใจแล้วนะคะเนาะว่า